ชมพู่อวดโมเมนต์น้องพายุเล่นหิมะที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อารยาและสามีหนุ่มน็อตวิสารุตเพราะบ้านนี้น่ารักอบอุ่นมากแต่มักจะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้พาลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยล่ะค่ะซึ่งทริปนี้ก็ดูเหมือนว่าจะถูกใจเด็กๆมากๆเป็นพิเศษเพราะได้ไปเที่ยวของเล่นเด็กซะส่วนใหญ่แถมคราวนี้ยังได้เล่นหิมะด้วยล่าสุดแม่ชมก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์ความน่ารักของน้องพายุตอนที่กำลังเล่นหิมะอย่างสนุกสนานซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องพายุหรืออ้วนของดาวนั้นหนาวจนแก้มแตกแก้มแดงเลยงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักสนั่นเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็แซวด้วยว่าต้าพายุแก้มแดงหมดแล้วบอกเลยว่าแม้จะหนาวแค่ไหนแต่พายุของเราก็ยังไม่หวั่นเลยล่ะค่ะเพราะยังเล่นหิมะอย่างสนุกสนานอยู่เลยเอาเป็นว่ายังไงก็เอาโมเมนต์ความน่ารักของเด็กๆมาฝากแฟนๆบ่อยๆนะคะคุณแม่เพราะแฟนๆหลายคนก็อยากจะเห็นโมเมนต์ความน่ารักของเด็กๆทุกวันเลยและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความน่ารักของเด็กๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในอินสตาแกรมของคุณแม่ชมพู่กันได้เลยเพราะตอนนี้คุณแม่ได้ออกมาโพสต์โมเมนต์เที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้ติดตามกันรัวๆเลย